อี้เชิญคุณเรียกร้องให้กกต.เร่งฟ้องไอซ์นครชัยอดีตส.ส.ระยองเขต3เรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่พร้อมดำเนินคดีพิธาฐานรับรองผู้สมัครส.ส.ขาดคุณสมบัติวันนี้นะครับ1สิงหาคม2566นายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการกล่าวถึงกรณีของนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลประกาศลาออกหลังขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.เนื่องจากเคยเป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาตามความปรากฏแล้วนั้นนะครับซึ่งทางแทนคุณเนี่ยต้องการเรียกร้องให้สำนักงานกกต.นะครับหรือคณะกรรมการเลือกตั้งเร่งจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3ใหม่และฟ้องดำเนินคดีกับอดีตส.ส.คนดังกล่าวครับเพื่อนำเงินที่เป็นภาษีมาชดใช้งบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งซ่อมใหม่รวมทั้งนะครับให้มีการฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับที่เป็นผู้ลงนามนะครับรับรองให้นายนครชัยลงสมัครส.ส.แม้จะอ้างว่าได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างดีแล้วนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.ก้าวไกลคนอื่นๆที่ทั้งขาดคุณสมบัติขัดจริยธรรมเช่นกรณีของนางสาวรัชนกศรีนอกครับส.ส.กรุงเทพที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปี62และนายศิรินทร์สงวนสินส.ส.กรุงเทพกรณีทำร้ายร่างกายผู้หญิงครับทางนี้นะครับทางนายธกุลเนี่ยก็ขอให้กกต.เร่งดำเนินการนะครับไปตามขั้นตอนตามความผิดของกฎหมายเลือกตั้งทั้งม.151ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้แต่ไปสมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทในกรณีที่ผู้กระทำผิดตามวรรค1เป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สภาโดยตนต้องการชวนคนไทยนะครับร่วมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเลือกตั้งต่างๆซ้ำหลายรอบกับนายพิธาและพรรคก้าวไกลต่อไปด้วย